มากันที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับการกะเกียมความพร้อมของหงหมอสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินฝึกอบรมดังกล่าวแม่นได้ไข้ขึ้นในตอนเช้าของวันที่1สิงหาคม2011ที่ห้องประชุมแผนกสาธารณสุขแป้งนพบางโดยภายใต้กันเป็นประธานของท่านดร.บุญสวัสดิ์ผันดาวงศ์ต่างหน้าแผนกสาธารณสุขแป้งนพบางท่านดร.บุญโฮมหัวหน้าแผนกกันพยาธิกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขท่านเฟเดริกจอร์นอาโบศูนย์เกี่ยมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งอาซีเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้มีพนักงานวิชาการแพทย์ที่มาจากหงม107หงมอกแฝงและหงมอเมือง12ตัวเมืองในทั่วแฝงนพบางฝึกอบรมในครั้งนี้แม้ได้เล็งใส่หลักสูตรการเกี่ยมความพร้อมของหงมอสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติความเสี่ยงต่อภัยพิบัติระบาดวิทยาของภัยพิบัติและรูปแบบต่างๆของการได้รับการบาดเจ็บพร้อมกันวางแผนเพื่อสนองบริการด้านสาธารณสุขหลักการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ในเหตุการณ์ภัยพิบัติการดูแลและการนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บถึงหงมอทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถทางด้านการกระเกียมความพร้อมอยู่หงมอเพื่อรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆให้แก่ผู้คุ้มครองบริหารการแพทย์โอกาสนี้ท่านดร.ซี่บุญโฮมหัวหน้าแผนกกันพยาธิกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ว่าจุดประสงค์ของจุดร่วมครั้งนี้เป็นเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถให้พนักงานแพทย์อยู่ตามห้องหมอต่างๆเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดให้ธรรมศาสตร์ในกรณีฉุกเฉินเพื่อนำไปปฏิบัติให้ได้ครับมากกับผลแต่นอกนั้นก็เป็นเพื่อให้แต่ละท่านผู้กระหวมเดี๋ยวหู้เกี่ยวกับการบัญชาการเกี่ยวกับการสางแผนในการกระหวมครั้งนี้จะได้หู้คือข้าพเจ้าได้เว้าเนาะอันหนึ่งเนี่ยแม่นว่าการเตรียมพร้อมของคุณหมอจะเป็นแนวใดอันที่สองเหมือนเกี่ยวหู้กับเรื่องว่าการสางแผนการในการเตรียมพร้อมของคุณหมอและอันที่สามเนี่ยแม่นว่าเกี่ยวกับระบบการบัญชาการในกรณีเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาจะบัญชาการกันแนวใดจะเป็นไพเป็นผู้บัญชาอันนี้มันเห็นว่ามีความสำคัญถึงว่าผู้กระหวมจำเป็นจะต้องเป็นผู้